เลือกคู่เงินไหนดีนะครับคือตลาด f o r e x เนี่ยอย่างที่บอกนะมันจะมีคู่เงินหลักกับคู่เงินรองนะครับเวลาเราเลือกเทรดคู่เงินเนี่ยเราจะต้องเลือกเทรดคู่เงินที่มันแข็งแรงอันเดียวนะครับแข็งแรงอันเดียวผมอยากให้มองงี้นะว่าตลาด f o เ e ็เนี่ยมันคือการชักเขยอกันอยู่ระหว่าง2คู่เงินสมมตินะ Gbp กับ JPY มันคือการชักเขยอกัน ผมถามว่าถ้าสองฝั่งเนี่ยมีแรงเท่ากันมันจะยังไงมันจะอยู่ตรงเดิมถูกปะก็หมายความว่ากราฟมันก็จะไม่วิ่งกราฟมันจะไซเวย์แต่ถ้าเกิดว่าอีกฝั่งหนึ่งให้ฝั่งนี้แข็งแรงกว่าไอ้ฝั่งนี้อ่อนกว่ากราฟก็จะเป็นไงกราฟก็จะขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับเหมือนกันเลยกับแรงซื้อแรงขายนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่สามารถเล่นสกุลเงินที่มันแข็งแรงพร้อมกันได้แข็งแรงพร้อมกันหมายความว่าไงก็มาดูตรงนี้ครับ ตลาดเอเชียเนี่ยมันจะมีอันนี้คือช่วงที่จำไว้เลวมันคือช่วงที่ตลาดมีวอลุ่มและแข็งแรงนะอย่างเช่นตลาดเอเชียเปิดกี่โมงตีห้าถูกไหมตีห้าปุ๊บประมาณเนี้ยตีสี่มันจะเล่นไม่ได้นะถ้าเป็นเวลาบ้านเราถ้าเป็นตีสี่มันจะเล่นไม่ได้เพราะว่ามันเป็นช่วงที่ค่าสเปรดมันเยอะก,ก็ตีไปตีห้านะครับเริ่มเวลาไทยตีห้าช่วงนี้จะเป็นช่วงที่มีวอลุ่มคู่เงินที่แข็งแรงสกุลเงินที่แข็งแรงก็จะมี GP พียีเอแล้วก็ทองคำ เพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมตินะเราจะเทรดช่วงตี5ถ้าเราไปเทรด a u d j p y ถามว่าจะเทรดได้ไหมไม่ได้เพราะอะไรก็ a u d ก็แข็งแรงเพราะมันเปิดไง j p y ก็แข็งแรงการาฟก็จะเป็นไงครับการาฟก็จะเป็นตาช่างนี้เลยที่มันแข็งแรงทั้งคู่มันก็อาจจะไซด์เวย์ได้ไม่ได้มีวอลลุ่มมากนะครับหรือสมมติเราไปเทรดตลาดนิวยอร์กนะตลาดนิวยอร์ก ถ้าเราไปเทรด USD c a t ในตลาดนิวยอร์กถามว่าได้ไหม ไม่ได้เพราะอะไรคลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดย Broker XM นะครับ Broker Forex ระดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทาง XM เนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับรเทรดเดอร์อใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับ XM นะครับก็สามารถรับ30ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆน,นั่นเองนะครับและที่สําคัญนะครับถ้าเราทํากําไรได้เนาะกำไรตรงนี้สามารถถอนออกมาได้ด้วยนะนั่นเอง XM เนี่ยยังมีทีมงานซัพพอร์ตสำหรับคนไทยโดยเฉพาะนะครับจันถึงสุก24ชั่วโมงต่อวันเลยนั่นเองนะครับถ้าใครนะครับสนใจเนาะเข้า เลยนั่นเองนะครับ USD มันก็มี Canadian มันก็มีก็หมายความว่าอะไรครับมันก็จะไซด์เว์ได้เพราะว่ามันแข็งแรงทั้งคู่แต่ถ้าเกิดสมมุติเราเทรดนิวยอร์กแล้วเราไปเทรดอย่างเช่น CHF JPY ถามว่าเทรดได้ไหมได้เพราะอะไร CHF มี JPY มีไหมตึ๊ตึ๊ดต,ตึไม่มีแสดงว่ามันแข็งแรงแค่อันเดียวก็เทรดได้แค่นั้นเองนะครับนี่คือหลักการในการเลือกคู่เงิน นะเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจแบบนี้เราก็จะเลือกคู่เทรดท,ที่เหมาะสมได้นะครับล็อตไซสกับ Level เเนาะก็คือตลาด Forex เนี่ยเวลาที่เราจะดูว่าราคามันวิ่งไปไกลแค่ไหนเนี่ยเราจะนับเป็นปนะิ p บนะปิ๊บทีนี้บางคนเนี่ยจะได้ยินคำนี้มาบ่อยราคาทองคำวิ่งไปพันจุดวิ่งไปหมื่นจุดร้อยจุดนะครับถามว่ามันต่างไงกับคำว่า Pips จริงๆแล้วเนี่ยมันต่างกันแค่คำเรียกและหน่วยมาตรวัดถ้าเป็นปิ๊บนะครับมันจะลดลงมาเท่าตัวหนึ่งสิบเท่าตัวหนึ่งผมอธิบายง่ายๆสมมติ GJ นะตอนนี้ราคาอยู่ที่เอาทองคำแล้วกันสมมตินะทองคำนะครับราคาอยู่ที่สองศูนย์ห้าสี่จุดห้าศแล้วมันวิ่งไปถึงสองศูนย์ห้าเจ็ดจุดห้าศนย์คือมันวิ่งขึ้นถูกไหม ปุ๊บปบุอันนี้2องศูนแล้วมันวิ่งขึ้นมาเนี่ยถึง2 0งศูนย์หาคำว่าปิ๊บเนี่ยคือเราจะวัดจากจุดที่มันวิ่งไปถึงอีกจุดหนึงที่มันวิ่งไปถึงช่วงระยะตรงนี้เราจะมาดูว่ามันจะวิ่งไปกี่ปิ๊บนะครับมันสามารถวัดได้โดยการเอาตัวเลขมากเนี่ยตั้งลบกับตัวเลขน้อยออกมาเป็นเท่าไหร่นะครับมันจะกลายเป็นพอยต์ก่อน Poin t เนี่ยคือคำว่าจุดนะครับสมมติตรงนี้มันอยู่ทั้งหมดอ่า300 point นะ300 point ก็คือเท่าไหร่ครับ300จุดจากตรงนี้ถึงข้างบนนะคือ300จุดลองมาลบกันถ้าเรานับเป็นปิปก็คือเท่าไหร่มันก็คือ30ม i ิแค่นั้นเองคำที่ผมเรียกเดี๋ยวผมเรียกคำไหนส่วนใหญ่ผมจะเรียกคำว่าป i p s นะครับปิผมจะไม่ได้เรียกว่าจุด พราะผมรู้สึกคือผมไม่ชินเนะเอาไว้ง่ายแต่คำว่าจุดเนี่ยคนส่วนใหญ่จะเรียกกันเยอะคนที่เป็นคนไทยนะจะเรียกกันเยอะถ้าต่างประเทศเขาก็เรียกกันปิ p บนั่นแหละแค่นั้นแนหะนะครับนี่คือจุดต่างนะเรามาดูกราฟจริงกันสมมตินะอย่างปัจจุบันตอนนี้เนี่ยทองคำนะครับมันอยู่ที่จุดที่มันจะเบรกเอาออกมาเนาะมันอยู่ที่สมมตินะสองสี่สี่หปัจจุบันมันอยู่ที่สองสี่ห้ราคาวิ่งมาทั้งหมดเท่าไหร่ครับ ราคาวิ่งมาทั้งหมดเนี่ยปัจจุบันนะจริงๆถ้าเป็นในเครื่องมือโปรแกรมเทรดมันสามารถวัดได้มันจะมีบอกให้เลยเราไม่ต้องมานั่งคำนวณมันวิ่งมาทั้งหมด1,000จุดนะครับเห็นไหมเดี๋ยวเราซูมเข้าไปดูขออ,ญญขออนุญาตผมขออนุญาตเปิดอันนี้นิดนึงนะ zoom in zoom in zoom i o k เราซูมเข้าไปดูถ้าเกิดว่าเราวัดเครื่องมือเนี่ยมันก็จะมีบอกให้เรานะครับว่าเท่าไหร่เท่าไหร่อันนี้คือ ผมเป๊ะๆไม่ได้เนาะมาได้แค่นี้จริงๆมันก็คือพันพอยนะครับหนึ่งพันพอยก็คือเท่าไหร่ก็คือหนึ่งพันจุดแปลความม่าจากจุดนี้มาถึงนี่มันวิ่งทั้งหมดหนึ่งพันจุดถ้าตีเปปียบก็คือเท่าไหร่ครับหนึ่งร้อยปรบหมายความว่าสมมุติถ้าเกิดว่าเราเข้าบายตรงจุดนี้หนึ่งล็อตมาถึงข้างบนนี่เราได้กําไรเท่าไหร่ 1, หนึ่งพันเหรียญสามหมื่นกว่าบาทนะครับจุดนี้ถึงจุดนีนะ้เดี๋ยวลองดูผมให้ตัวเลขบายนะครับแล้วก็ สองสี่ห้าหกข้างบนปุ๊บเราได้กำไรอยู่ที่สามหมื่นห้าก็ประมาณเนี้ยนะครับประมาณพันกว่าเหนะรียญนะหมายความว่าจากจุดนี้ถึงข้างบนเนี่ยวิ่งทั้งหมดหนึ่งร้อยปิบนะครับแค่นี้นี่คือวิธีการวัดง่ายๆ Leverage คืออะไรนะครับนี่คือคำศัพท์ที่จะมีในพวกตลาด Forex นะกเนาะ Leverage ก็คือมันถ้าแปลเป็นง่าย,ายๆเนี่ยคือตัวช่วยนะครับตัวทุนแรงนะสมมติเราจะเปลี่ยนยางลด เรามีรถคันหนึ่งเราจะเปลี่ยนยางเราเอามือของเราเนี่ยไปงัดใต้รถถามว่าจะงัดขึ้นไหมไม่เราก็ใช้อะไรครับเราก็ใช้แม่แรงงัดเอาถูกไหมรถมันก็จะลอยขึ้นให้ก็เนี่ยแหละก็คือเหมือนกับ l e เว r a g e นั่นแหละทําให้เรามีอํานาจต่อรองในการยกรถได้ง่ายขึ้นนะครับถ้าแปลตาม forex ก็คือทําให้เรามีอำนาจต่อรองซื้อขายตอลาด forex ได้จํานวนที่เยอะขึ้นนะครับบางคนเข้าใจว่าเฮ้ยมันคือการที่เราไปยืมเงินเข้ามาหรือเปล่าไม่ใช่นะคือกเกอร์แค่เสนอให้เรา ว่าให้เรามีจํานวนเงินที่เพิ่มขึ้นนะครับโดยที่เราไม่ได้ต้องจ่ายเงินเพิ่มขึ้นแค่นั้นเองโบกเกอร์ส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ที่ประมาณให้ประมาณเนี้ยหนึ่งต่อหนึ่งไปจนถึงหนึ่งต่อห้าร้อยนะครับบางโบก,ก็มีหนึ่งต่อหนึ่งนะมีเหมือนกันหรือบางโบก,ก็ให้หนึ่งต่ออลิมิเต็ดเลยก็มีนะครับซึ่งถามว่าใช้เท่าไหร่เนี่ยก็แล้วแต่เราชอบนะครับตแต่ดที่เราเข้าใจความเสี่ยงเมื่อก่อนเนี่ยผมใช้อยู่ที่หนึ่งต่อหนึ่งร้อยนะ แต่ปัจจุบันเนี่ยผมใช้อยู่ที่อันนี้พูดแบบง่ายๆเลยนะผมใช้1ต่อ25ถามว่าการที่ผมใช้น้อยขนาดนี้มันช่วยอะไรนะมันช่วยให้บางบางทีเนี่ยเราหลุดเราหมายถึงว่าเราโอเวอร์เทดอะไรเงี้ยเลเวลเรตรงเนี้ยมันก็จะห้ามใจเราไว้ได้ว่าเออเองไม่สามารถเพิ่มรอซไซส์ไปเยอะกว่านี้ได้นะเพราะว่าเลเวลเรจเองน้อยนะครับสมมุตินะผมเลเวลเรจหต่อ25เนี่ยถ้าผมออกสิบรอตถามว่าออกได้ไหมได้ แต่สมมติผมเสีย10ล็อตปุ๊บแล้วผมจะเพิ่มไปเป็น20ล็อตได้ไหมมันไม่ให้ออกละพอเลเวอเรจมันไม่พอแต่ถ้าเกิดสมมติผมเล่นเลเวอเรจหนึ่งต่อหนึ่ผมเสียละ10ล็อตเทปไปผมจะเพิ่มเป็น20ล็อตได้ไหมโอ้ได้ผมเสีย20ผมจะเพิ่มเป็น40ได้ไหมอ่ะได้เพราะเลเวอเรจผมมันเยอะแต่จํานวนเงินเนี่ยมันเท่ากันนะสมมติเรามีเงินทุน10,000เหรียญจานวนเงินทุนเนี่ยเท่ากันแต่บ็กเกอร์ไม่ให้ออกล็อตเพราะว่าอยู่ที่เลเว เพราะฉะนั้นใช้เท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่เราชอบนะครับตามใจที่เราเข้าใจความเสี่ยงเนาะนายหมดเลยนะครับลอตไซคืออะไรลอตไซ์ size คือตัวเลขที่จะคอยกําหนดว่าเราจะได้เงินหรือขาดทุนนะสมมตินะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยถ้าเราออก0.01ยจลอตนี่คือมูลค่าต่ําสุดที่จะออกได้นะราคาวิ่งไป10บปิป๊บเราจะได้1ดอลลาร์สมมติเราชนะนะครับออก0.1เราจะได้10ดอลลาร์ถ้าราคาวิ่งไปที่10ิ๊บเท่ากันเห็นไหมมันเท่ากันหมดเลย ถ้าเราออก1นึ่ล็อตมันจะไป100ออก10บล็อตจะไป1,000เดี๋ยวผมภาพไปดูในการาฟจริงจะได้เห็นภาพมากขึ้นนะครับสมมุตินะเรามาดเูเดี๋ยวผมลบตรงนี้ก่อนเดี๋ยวลืมเดี๋ยวลมเรา,มาดูตรงนี้สมมุตินะผมเข้าบ่าย0ูนย์ล็อตข้างล่างนี้บ u ายลิมิตถ้าราคาวิ่งไปถึงข้างบนผมจะได้กำไรเท่าไหร่เดี๋ยวลองดู2,456ี่ห้ ผมจะได้กำไรเนี่ยอยู่ที่10บสเหรียญน,นะครับนี่คือผมออก0.01ถ้าผมออก1นะครับ1นึ่งลอกบายลิมิตผมจะได้กำไรอยู่ที่ก็ที่เราคุยตอนแรกนะ 1, เนาะหนึ่เหรียญนะครับประมาณนี้ 1, หนึ่เหรียญเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือง่ายๆเลย ถ้าเกิดว่าล็อตไซส์เราเพิ่มเรามีโอกาสได้กำไรหรือขาดทุนได้เยอะขึ้นสิ่งที่มันจะเป็นตัววัดเงินของเราเนี่ยก็คือล็อตไซส์นี่แหละไม่ได้อยู่ที่การวิ่งนะการวิ่งเนี่ยจะเห็นว่ามันวิ่งแค่10ปิ๊บเท่าเดิมถูกไหมก็คือจากจุดหนึ่งไปถึงอีกจุดหนึ่งสิบปิ๊บเนี่ยเท่ากันเนี่ยจุดนี้ถึงจุดนี้สิบปิ๊บเท่ากันแต่ตัวที่จะมากําหนดว่าได้เยอะหรือขาดทุนเยอะเนี่ยอยู่ที่ล็อตไซส์ถ้าเราออกตรงนี้1ล็อตนะครับถึงนี่เราได้ส0,000ื่น ถ้าเราออก0.1ล็อตถึงนี่เราได้300อะไรอย่างเงี้ย ณปัจจุบันตอนนี้นะครับผมมีกลุ่มแชร์จุดเข้าเทรดซึ่งเป็นการเทรดลันเทนโดยยิงจากพ i ยเซ็กชันแล้วก็ใช้การเทรดกาป่าล้วนนะครับไม่ได้มีอินดิเคเตอร์หรือว่าเครื่องมืออื่นเข้ามาประกอบซึ่งตัวจุดเข้าเทรดตรงนี้ก็จะมีการบอกจุดเข้าเทรดที่ชัดเจนมีการบอก SL แล้วก็ TP ที่ชัดเจนตามนี้แล้วก็มีการส่งกาให้ดูนะครับว่าจุดเข้าเนี่ยอยู่ประมาณตรงจุดไหน Stop l ล s ออยู่ตรงไหนมีเขียนบอกไว้แล้วก็มีจุด TP ให้ชัดเจนมีการอัปเดตให้ดูว่าตอนนี้มีการปิดเทรดไปบางส่วนแล้วมีการทํากําไรไปแล้วนะ ไม่ควรเข้าหรือว่าจาังหวะนี้เข้าซ้ําได้ก็จะมีการแจ้งให้หมดเลยนั่นเองเพราะว่าเทรดที่ผมแจกเข้าไปเนี่ยก็จะเป็นเทรดที่ ผมเข้าเองด้วยนะครับอย่างสมมติตัวอย่างนี้นะเป็น GBP AUD นะครับเซลล์สต็อปนอตที่ราคาตรงนี้ก็จะมีการส่งการาฟไปให้ดูนะครับแล้วก็กําหนดสปรอตมาก็คือตรงเส้นสีแดงตรงจุดนี้แล้วก็จะมี TP แจ้งให้แบบนี้นั่นเองนะครับก็จะบอกชัดเจนเลยว่าเข้าที่ราคาไหนออกจุดไหนทีพีจุดไหนนะครับแล้วก็มีการอัปเดตให้ดูว่าติดเทดแล้วแล้วก็อัปเดตให้ดูว่าปิดกําไรแล้วนะครับจะเห็นว่าแต่ละวันเนี่ยบางวันก็ไม่ได้มีเทดเพราะเป็นเทดลันเทดนะถือยาวๆนะครับก็บางวันอาจจะมีแล้วก็เว้นสอจงหวน่อ่ากลุ่มตรงนี้ ไม่ได้เป็นการการันตีไรายได้นะครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าเทรดที่แพ้เนี่ยมันก็มีอย่างเทรดนี้เห็นไหมเข้าบายทองคำนะครับแล้วก็มีแซลสุดท้ายเนี่ยราคาก็ผิดทางก็สต็อปลอสไปก็ถือว่าบริหารคุมความเสี่ยงไปเทรดที่ชนะก็มีนะครับอย่างเทรดนี้ก็ปิดกําไรบวก8ปิปิ๊บหรือว่า800จุดนะครับแล้วก็มาปิดอีกทีนึงที่1,200จุดหรือว่าอย่างเทรดนี้ก็มีนะครับ USDJPY buy stop เนาะซึ่งก็จะเป็นวันที่4 ตุลาคมที่ผ่านมานี้นะครับติดเทรดได้กำไรอยู่ที่70ปิดก็ปิด80%เปอร์เซ็นต์ในแวหน้าไมา้ไปก็เป็นเทรดล่าสุดนี้เลยนะครับก็เห็นว่าเทรดที่มันชนะก็มีเทรดที่มันแพ้ก็มีซึ่งเดี๋ยวเรามาดูผลลัพ์กันว่าตลอดอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยผมแจกสัญลักณเป็นตัวจุดเข้าเทรดเนี่ยผลลับเป็นยังไงบ้างเรามาเรื่องกันที่เทรดแรกเนาะ g ี GB p JPY Sell Stop นะครับเทรดเนี่ยผมมีการ,รัปเดตให้ดูว่าติดเทรดถูกไหมแล้วก็ได้กำไรเนี่ยอยู่ที่ เจ็ดร้อยจุดนะครับก็คือ70็ดปแต่ผมเขียนเป็นจุดละกันเนาะจะได้ง่ายส่วนเทรดถัดไปนะครับเป็นเทรดทองคำเนาะเข้าได้กำไรอยู่ที่600จุดนะครับก็บวก600นะครับหรือว่า60สิบปบนั่นเองนะครับเทรดถัดไปนะจะเป็นเทรดของ Gbp Aud นะครับเทรดนี้ก็ได้กำไรอยู่ที่ทั้งหมดเนี่ย1,200จุดนะครับบวกไป1,200จุดแล้วก็จะมีเทรดนี้นะครับเทรดทองคำที่ขาดทุนไปเนาะตรงจุดนี้นะครับเทรดเนี้ยขาดทุนอยู่ที่100่งรปบนะครับหรือว่า 1000จุดนะครับก็ลบไปที่1 0 0่นเนาะแล้วล่าสุดนะครับมา g b p AUD นะครับ u s g p y เทดนี้ได้กำไรสุดที่ไปเมื่อวันที่4ที่ผ่านมานะบวกที่700จุดนะครับเพราะนั้นเนี่ยกำไรณปัจจุบันเนี่ยจากการเทรดแค่ทั้งหมด5เทรดนะครับภายใน1สัปดาห์เนี่ยได้กำไรสุดที่อยู่ที่2,200จุดสมมุติว่าถ้าเกิดเราเข้าประมาณ1ล็อตไซส์เนาะเราก็จะได้กำไรอยู่ที่ประมาณ2,200อล้านแต่ต้องบอกว่าตัวเลขตัวเนี้ยมันแล้วแต่คนนะครับบางคนออกล็อตไซส์น้อยบางคนออกล็อตไซส์เยอะแล้วแต่นะคร อย่างที่ผมแจ้งไปว่าตัวเลขตรงนี้ไม่ได้เป็นการการันตีนะว่าทุกสัปดาห์จะเป็นอย่างนี้บางสัปดาห์มันดีหน่อยแบบสัปดาห์นี้ก็ได้กําไรบางสัปดาห์ไม่ดีก็ขาดทุนก็มีแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยพยายามที่จะทำให้มันเป็นเทดที่มีประส,ษษสทิทธิภาพมากที่สุดถือเทดยาวๆนะครับเมื่อก่อนเนี่ยผมเปิดกลุ่มสกอร์ปิ้งเนาะถือเสษรสั้นแต่ปัจจุบันเนี่ยถือเทดยาวแล้วเพราะรู้สึกว่ามันง่ายสบายกว่าไม่ต้องมาเฝ้ากราฟบ่อยๆนะครับแล้วก็คนเทรดตามก็จะได้ไม่ต้องยุ่งยากมากด้วยนนนรรถถ้้้้้าาาาาาสสใจจจเเเเขขกกกลลุุุ่่่่มมมตตตงีีป็แดดดทิอไ แอดด้วยนะแล้วก็ทักมาว่าสนใจเจ็ดสองนะครับต้องย้ําก่อนว่าใครที่รู้จักช่องผมมาสักแรงแล้วอ่ะผมไม่แนะนําให้เข้ากลุ่มนี้นะเพราะว่าอะไรเพราะผมให้ทุกคนเะนี่ยเทรดเป็นกันเอง แต่ถ้าเกิดว่าอยากเข้ามาเพื่อมาดูจุดเข้าเทรดหาไอเดียแนยวคิดว่าเฮ้ยทำไมผมถึงเข้าจุดนี้คิดยังไงทําไมกราฟวิ่งขึ้นทํำไมถึงเข้าบายตรงจุดนี้ทําไมไม่รอกลับตัวลงมาหน่อยก็สามารถมาดูได้พราะก็จะมีการแชร์จุดเข้าเทรดให้ดูชัดเจนนะครับคิดซะว่าเข้ามาเอาความรู้ตกวันละประมาณ2 4บาทเท่านั้นนะสมมติเรา720อบหาร30บวนะันเนาะคือกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่สามารถอยู่ได้1เดือนนะไม่ใช่ใจ่ายครั้งเดียวแล้วอยู่ตลอดไม่ใช่ครับเ2 0ย่บบาทต่อเดือนหมายความว่าตกวันละนะก,ลาากว่มื้อ ย้ำตรงนี้ให้ดีนี่ไม่ใช่กลุ่มชวนลงทุนหรือการแนะนําการลงทุนนะครับเพียงแต่เป็นกลุ่มที่แชร์จุดเข้าเทรดจากผมเองเนาะเพราะฉะนั้นถ้าใครคิดว่ามันคือกลุ่มชวนลงทุนเอาเงินมาลงได้เฉยๆคุณคิดผิดไม่ใช่กลุ่มแบบนั้นนะครับผู้ที่สนใจเข้ากลุ่มนี้คนรศึกษาความเสี่ยงในตลาด f o r e ็กให้เข้าใจก่อนว่ามันมีการแพ้มีการชนะไม่ได้มีการได้กําไรอย่างเดียวถ้าเกิดว่าได้กำไรอย่างเดียวรวยกันทั้งโลกละนะครับเพราะ,ะนั้นไม่ใช่มีแพ้มีชนะนะครับ ไม่มีการการันตีไรายได้หรือการขาดทุนทงดสินนะเป็นเพียงแค่กลุ่มแอดจุดเข้าเทรดเท่านั้นเองนะครับซึ่งบางเทรดกว่าจะเข้าทานันบางเทรดกว่าจะไม่เข้าทาันผลลัพธ์แต่ละคนไม่เหมือนกันแตกต่างกันแน่นอนเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ที่เห็นตรงนี้อันนี้เป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างที่เกิดขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมานะสัปดาห์ถัดไปอาจจะกําไรก็ได้หรืออาจจะขาดทุนก็ได้เป็นเรื่องของความเสี่ยงที่ต้องรับให้ได้ถ้าใครที่รับความเสี่ยงไม่ได้แนะนําว่าไม่ควรเข้ากลุ่มนี้มาแต่แรกนะครับแต่ถ้าเกิดสนใจรับความเสี่ยงไไไไดด้้้้รรูว่่าาาาออะเปนนยกกกขลุมมัสใจทที ลาย id mjpo มี a อด้วยนะเราก็ทักมาว่าสนใจ720พิมพ์พิมมาตามนี้เป๊ะไม่ใช่แล้วผมจะไม่รู้ว่าทักมาทําไมเดี๋ยวจะมีเป็นคอยตอบให้นะครับย้ําว่าตกวันละ24บาทถูกกว่าซื้อข้าวหนึ่งมืออีกนะครับซื้อข้าวกินละอิ่มก็จบไปแต่ว่ากลุ่มนี้คุณเข้ามาคุณได้ความรู้คุณได้โอกาสในการเข้าเทรดนะครับแต่ต้องย้ําว่าไม่ได้เป็นการการันตีรายได้นะหวังว่าจะเจอกันในกลุ่มเนาะถ้าสนใจก็ทักมาได้เลยนะครับลาย id ad mjpo สนใจเจ็ดสองศูนย์นะครับทักมาตาม,น,มานี่เปบ